สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปวัดพระนอนจักษีวรวิหารนะจ๊ะทริปนี้เป็นการเที่ยวต่อเนื่องนะคะเราออกจากวัดหลวงพ่อกวยนะคะวัดโคสิตารามแล้วเราก็พากันมาวัดพระนอนจักษีวรวิหารนะตอนนี้เราขับรถเข้ามาในวัดแล้วเข้ามาเขตวัดเราเห็นป้ายวัดนะเราก็แอบถ่ายรูปกันนิดหน่อยแล้วก็วนไปตามวงเวียนนะจ๊ะเพื่อไปจอดรถศาลาลานจอดรถท่านน่ะท่านสร้างไว้ใหญ่มากที่เพื่อนเห็นข้างหน้าเนี่ยคือเป็นโรงจอดรถนะคือโหใหญ่มากข้างโรงจอดรถก็จะมีตลาดขายของนะมีตลาดเหมือนตลาดนั้นเลยขายของกินสุดยอดมากค่ะอันนี้เป็นภาพเก็บความทรงจำนะเราถ่ายรูปจอดรถเรียบร้อยก็พากันเดินมาตรงศาลาที่มีหลวงพ่อโตเราก็เข้าไปกราบไหว้และบันทึกภาพความทรงจำกันอีกนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะเราก็เดินต่อไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะบทสวดตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆและเราก็บันทึกภาพความทรงจำอีกเช่นเคยค่ะไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสร็จเราก็เดินมาบูชาดอกไม้ตามกำลังศรัทธานะคะเพื่อนๆ เพื่อเอาไปไหว้พระนอนจักษีข้างในนะเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูเลยหลังจากที่ได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็พากันเดินเข้าไปด้านในศาลาใหญ่นะเดินตามหลานน้อยเลยค่ะวันนี เราเดินผ่านโต๊ะเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายมือนะคะเพื่อจุดธูปแล้วก็ปิดทององค์พระด้านนอกกันก่อนเราก็ทำตามค่ะเดินตามหลานน้อยค่ะหลานน้อยนำหน้าหลังจากที่ไหว้พระเรียบร้อยนะเราก็บันทึกภาพความทรงจำอีกเช่นเคยค่ะจากนั้นก็เดินเข้าไปในศาลาใหญ่นะคะมีองค์พระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านในเข้ามาเราก็จะเห็นรูปเหมือนหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำการบันทึกภาพความทรงจำณบริเวณนี้ก่อนเลยจ้ะเราก็เดินเข้าไปในศาลาใหญ่มีพระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านในนี้ค่ะเราเดินเข้ามาก็ถ่ายภาพบันทึกภาพความทรงจำอีกเช่นเคยนะคะเดินถ่ายรอบองค์พระรู้สึกว่าเราจะเดินรอบองค์พระเนี่ย3รอบนะจ๊ะแล้วก็ถ่ายบันทึกภาพบริเวณโดยรอบไปด้วยก็ดูตามคลิปวิดีโอไปพร้อมกันเลยค่ะThank you.
หลังจากที่เราเดินรอบองค์พระแล้วนะคะสมเดิน3รอบเราก็เดินเข้ามาภายในนะเพื่อถ่ายรูปพระนอนแบบเต็มองค์นะคะภาพนี้สวยมากๆเลยสมชอบมากๆเลยและสมก็บันทึกภาพความทรงจำอีกเช่นเคยค่ะจากนั้นเราก็บูชาผ้านะคะเพื่อไปห่มองค์พระนอนจักรศรีแล้วก็บันทึกภาพความทรงจำเอาไว้อีกเช่นเคยค่ะเราพากันห่มองค์พระเรียบร้อยนะคะเราก็บันทึกภาพความทรงจำอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะออกจากศาลาด้านในนะคะเพื่อไปด้านนอกต่อค่ะเราก็พากันเดินออกมาด้านนอกนะคะพาหลานน้อยเดินไปที่สระน้ำเพื่อให้อาหารปลาแล้วก็บันทึกภาพความทรงจำของหลานน้อยในการให้อาหารปลาอีกเช่นเคยค่ะThank you.
หลังจากที่เราให้อาหารปลาเรียบร้อยนะคะเราก็พากันเดินไปที่กะลาเด็กวัดนะคะของวัดพระนอนนะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ด้วยการใส่กะลานะคะก็โอเครสชาติดีมากเส้นนุ่มมากๆนะคะตามคลิปที่เพื่อนๆ เห็นเลยทุกอย่างอยู่ในกะลามะพร้าวหมดเลยแล้วก็สมต้องบอกว่าสมกินก๋วยเตี๋ยวนะที่เนี่ยเส้นนุ่มมากถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะลองไปชิมดูเส้นเขานิ่มมากๆนะคะอร่อยค่ะอร่อยอันซีนไทยแลนด์ไปเลยนะคะทุกอย่างอยู่ในกะลานะคะหลังจากที่กินอะไรเรียบร้อยกินอิ่มเรียบร้อยก็พาหลานน้อยไปเล่นเครื่องบินก่อนกลับบ้านนะคะหลานน้อยก็ว้าวขึ้นคนเดียวด้วยตอนแรกเราก็คิดว่าแต่เขาจะไม่กล้าขึ้นนะคะไปมาเขากล้าขึ้นค่ะแต่ขึ้นได้รอบเดียวแล้วก็รีบลงนะคะพอหลังจากที่หลานลงเราก็กลับบ้านกันค่ะก็จบทริปวัดพระนอนจากศรีวรวิหารเรียบร้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานานที่นี้ไม่มีเจตนาล่วงเกินผู้ใดเป็นเพียงการถ่ายวิดีโอบันทึกภาพความทรงจำว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยได้ไปไหว้ขอพรพระนอนที่วัดพระนอนจากศรีวรวิหารนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปดีๆของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ